กรณีที่เรื่องของการเลือกนายกอบจอปทุมเนี่ยมันยังไม่จบง่ายๆนะคุณน้อง<า>เพราะว่ามีหลายคนออกมาวิเคราะห์กันนะครับว่าหลังจากนี้ไปคุณชาญพวงเพชรเนี่ย จะทําหน้าที่เป็นนายกอบจได้หรือไม่ออหรือต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปที่ใช้คําว่าบุญมีแต่กําบังนะคะเพราะว่าแม้จะชนะตามที่ตัวเองคาดหมายไว้แต่ว่าสุดท้ายยังติดปปชท,ที่ชี้มูลความผิดคดีทุจริตการซื้อถุงยังชีพตั้งแต่ปี55เรื่องนี้ทางด้านของอดีตกกตอ,อย่างอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรน,นะครับได้ออกมาเปิดเผยขั้นตอนแบบนี้ครับว่าคือตามกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าหากกกตไม่พบปัญหาร้องเรียนก็ต้องรับรองผลไปก่อนนี่ฮะต้องรับรองผลไปก่อนแต่ ทางด้านของคุณชานพงเพชรต,ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการต่อสู้คดีด้วยนะครับท่านผู้ชมครับกรณีปปชชี้มูลความผิดคุณชานพงเพชรนะครับเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายกอบจอปทุมธานีเกี่ยวกับการจัดซื้อถุงยางชีพเมื่อปีห้าห้าโดยปัจจุบันเนี่ยสารอาญาทุจริตมีคําสั่งประทับรับฟ้องและคดีอยู่ระหว่างการพิจนารณาของสารอาญาทุจริตนะครับเรื่องนี้ทางรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุธิยากรอดีตกก,กตอ,อาจารย์สมชัยท่านบอกแบบนี้ครับว่า ถ้ามองตามระบบการเดินเรื่องกกตต้องประกาศผลการเลือกตั้งก่อนนะครับว่าได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกอบจปทุมธานีก็หมายความว่าคุณชาเนี่ยต้องได้รับการประกาศออกมาก่อนนะครับว่าได้รับการเลือกเป็นนายกอบจปทุมธานีเพราะว่าการประกาศผลก็ต้องดูจากคะแนนที่ได้มากกว่าถ้าหากไม่มีการร้องเรียนหรือไม่มีเหตุอะไรที่จะบอกว่ามีปัญหาก็ต้องประกาศผลไปก่อนนะครับเมื่อกกตประกาศผลแล้วทางด้านของคุณชาพงเพชร ก็จะมีฐานะเป็นผู้บริหารอบรประจปทุมธานีแต่ตอนนี้ประเด็นสําคัญก็คือเรื่องที่คุณชานพงเพชรเนี่ยถูกปปชชี้มูลคดีทุจริตจ,จัดซื้อถุงยางชีพและศาลเนี่ยก็รับฟ้องแล้วตามกฎหมายของปรประชนะครับบอกว่าถ้าหากศาลประทับรับฟ้องก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องให้รองนายกอบรจอขึ้นมาทําหน้าที่แทนแต่ยังจะไม่มีการเลือกตั้งใหม่ในแง่คดีก็เดินต่อไปแต่ถ้าหากว่าอนาคตข้างหน้านะครับ ถ้าสาลพิาพากษาว่ามีความผิดอันนี้แหละต้องพ้นออกจากตําแหน่งนายกอบจอนับตั้งแต่สั่งให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่สิทธิประโยชน์ต่างๆต้องคืนกลับมาที่หลวงทั้งหมดนะครับขณะเดียวกันทั้งทีมก็ต้องไปด้วยก็เลยจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ขึ้นมาเมื่อถามว่าปกติกระบวนการจะใช้เวลานานแค่ไหนอาจารย์สมชายก็บอกว่าเป็นเรื่องของศาลไม่สามารถก้าวล่วงได้แต่ปกติก็น่าจะกินเวลาเป็นปีนะครับแต่คงไม่ถึงครบวาระ ช้าสุดเนี่ยน่าจะประมาณสักสองปีได้เอาฟังเสียงอาจารย์สมชัยหน่อยครับแล้วก็ศาสตร์ก็มีการรับประฟองแล้วเนี่ยตามกฎหมายของปปชนะเขาบอกว่าถ้าว่าศาลประทับรับฟองเนี่ยก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เอ่อการหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็จะต้องให้รองนายกของอบจอเนี่ยขึ้นมาทําหน้าที่แทนคือไม่ใช่ว่าเอหยุดปฏิบัติหน้าที่เสร็จต้องมีการเลือกตั้งใหม่ไม่ใช่นะครับค่ะ ก็ในแง่ของคดีก็ต้องเดินต่อไปนะครับแต่ถ้าหากว่าสมมุตินะครับในอนาคตข้างหน้านอีกกี่เดือนก็แล้วแต่สารชี้ว่ายกษาว่าเป็นความผิดก็ต้องพ้นจากตําแหน่งนายกอบจอนับตั้งแต่วันที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยก็ต้องส่งคืนหลวงทั้งหมดนะครับแต่เดียวกันเนี้ยทีมทั้งทีมก็ต้องไปด้วย อธิบายง่ายคือคุณชานได้รับตําแหน่งก่อนจากนั้นหยุดทันทีและรองนายกอบจอซึ่งเป็นทีมเดียวกันก็สามารถทําหน้าที่ต่อไปได้นะคะทีนี้เมื่อถามว่ากรณีนี้ศาลจะนําหลักฐานที่ปปชวินิจฉัยไปประกอบการพิจารณาหรือไม่และประเมินว่าจะมีโอกาสขนาดไหนที่คุณชานจะถูกชีวก้ว่ากระทำผิดจ,จริงอาจารย์สมชัยก็ระบุนะคะว่าเรื่องนี้คงบอกไม่ได้เพราะไม่ได้เห็นรูปคดีทั้งหมด แต่ปกติแล้วสารก็ต้องพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานของปปชด้วยขณะดเดียวกันก็ต้องเปิดโอกาสให้ลุงชานผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยก็ต้องสันนิฐานเอาไว้ก่อนว่าไม่ผิดและต้องพิสูจน์กันในชั้นศาลแต่ก็มีหลายเรื่องที่ปปช เคยชี้มูลความผิดแต่เมื่อถึงชั้นศาลก็บอกว่าไม่ผิดก็ได้ค่ะสู้ไปตามกระบวนการนะครับอีกด้านหนึ่งคุณภูมิธรรมเวชเชชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็พูดถึงกรณีของลุงชาญใจดีเนี่ยแหละนะครับที่อาจจะถูกสั่งให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่คุณภูมิธรรมบอกว่าเรื่องนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรศาลเนี่ยประทับรับฟ้องไปแล้วนะครับซึ่งในช่วงที่มีการฟ้องคุณชาญเนี่ยได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว จึงไม่มีคําสั่งให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่และหากจะถูกสั่งให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่คงไม่ได้เป็นการหยุดแบบอัตโนมัติต้องรอให้ศาลสั่งนะครับยืนยันว่าคุณชานยังมีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจปทุมธานีเพราะตอนมาสมัครกับพักเพื่อไทยไม่ได้ขาดคุณสมบัติเป็นกระบวนการที่ฝ่ายคัดเลือกคัดกรองแล้วซึ่งตนเองก็ไม่ทราบเพราะไม่ได้อยู่ในพักมากนะครับเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรม ย้ำว่ายังไม่มีคําสั่งจากศาลลงมาทั้งนี้ตามกฎหมายปปชมาตรา98และ81นะครับก็ยังไม่ได้ชี้ชัดเพราะต้องรอคําสั่งจากศาลเท่านั้นปปชมีหน้าที่รับเรื่องราวมาพิจารณาซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบและตัดสินทั้งนี้กรณีที่กฤษฎีกาให้ความเห็นนะครับว่าถึงแม้จะกลับมาทําหน้าที่ใหม่ถ้าหากกระบวนการยุติธรรมยังไม่ชี้ชัดต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนเนี่ยนะครับ ทางด้านคุณภูมิธรรมก็บอกว่าเป็นเพียงความเห็นของกฤษฎีกายังคงต้องรอความเห็นจากศาลมีหลายเรื่องที่เป็นความเห็นของกฤษฎีกาแต่ศาลก็วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นต้องไม่ก้าวล่วงดุลพินิจของศาลนะครับคิดว่าเป็นเป็นข้อคิดเห็นทางกฎหมายของกฤษฎีกานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณคานี่ถูกปฏิบัติหน้าที่หยุดหรือไม่หยุดเนี่ยขึ้นอยู่กับกระบวนการุติธรรมต้องศาลสั่งเท่านั้น นะครับมันไม่ได้เป็นตามอัตโนมัติอย่างที่กังวลใจกันเกินไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่แล้วก็ในวาระสถานการณ์ใหม่ในการดําเนินการเพราะฉะนั้นคุณทางก็ยังมีสิทธิ์เพราะว่าตอนที่มาสมัครก็ไม่ได้ขาดคุณสมบัติอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะประกาศได้ก็อยู่ในดุลพินิจของส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะนั้นเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ปล่อยให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อาว่าไปตามกระบวนการนะครับรอดูว่าคุณชาญสุดท้ายจะได้เป็นนายกบาอบจสมใจหรือไม่